วันนี้เราอยู่กับความสวยความงามกันที่ร้านดอกไม้ในเมืองลึนบึกซึ่งอยู่นอกโคเปนเฮเกนประมาณ20กิโลเป็นร้านดอกไม้ที่ใหญ่มากและก็มีดอกไม้หลากหลายชนิดปกติแล้วร้านดอกไม้ในโคเปนเฮเกนก็จะมีอยู่หลากหลายมากแต่ส่วนมากก็จะเป็นร้านขนาดเล็กแต่ร้านนี้เป็นร้านที่ถือว่าใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีอะไรข้างในบ้างไปดูราคาด้วยกันว่าแพงไหมนี่ดอกไม้ชนิดแรกเลย75โครนต่อช่อก็คือประมาณ300กว่าบาทมุมนี้ก็เป็นไม้ประดับมีหลากหลายแบบแล้วก็มีพวกกระถางต้นไม้เล็กๆที่ใช้สำหรับปลูกในบ้านทั้งเป็นกล่องไม้แล้วก็เป็นกระถางปูนเซรามิกมีเยอะมากมีแบบตะกร้าไม้ก็มีแล้วก็ยังมีกระถางหลากหลายชนิดหลายขนาดด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือก็จะเป็นพวกเซรามิกอุปกรณ์สำหรับตกแต่งบ้านเราจะเข้าไปหาเจ้าของตรงเคาน์เตอร์เพื่อสอบถามวันนี้เราจะมาซื้อดินไปปลูกต้นไม้นะคะไม่ได้มาซื้อดอกไม้เพราะร้านนี้เขามีทุกอย่างเลยช่วงนี้เป็นหน้าร้อนร้านต้นไม้ก็จะมีลูกค้าเยอะและก็คึกคักเป็นพิเศษคนที่นี่เขาจะนิยมปลูกต้นไม้เป็นกระถางเล็กๆไว้ในห้องรับแขกภายในบ้านเพราะว่าถ้าปลูกไว้นอกบ้านอากาศหนาวเย็นก็จะทำให้ต้นไม้ตายได้ถ้าเราขี่รถไปตามบ้านต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีกระถางต้นไม้อยู่ในห้องของแต่ละบ้านกันแทบจะทุกบ้านเลยทีเดียวราคากล้วยไม้ช่อนี้ประมาณ500นะคะเดี๋ยวเราดูรอบๆว่าดอกไม้อย่างอื่นๆราคาประมาณเท่าไหร่ด้านนี้เป็นพริกหวานราคาก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าต่อต้นก็มีหลายสีทั้งแดงทั้งเหลืองใช้เป็นไม้ประดับก็ได้ใช้เป็นสำหรับปลูกไว้รับประทานก็ได้ต้นที่ใบเล็กๆยาวๆก็ประมาณราคาประมาณ600ดอกเล็กๆสีม่วงนี้ราคาประมาณ200บาทดอกสีขาวๆก็ประมาณต้นละ200บาทเราไปดูดอกไม้ดอกโตๆสีสันสวยงามบ้างมาดูดอกสีเหลืองๆประมาณ200บาทดอกที่เห็นนี่คล้ายๆดอกเยอร์บิล่าบ้านเรามีหลายสีสันดูราคาว่าเท่าไหร่ดอกสีสดใสนี้ช่อละ350บาทสีชมพูนี้รู้สึกจะเป็นไฮเดรนเจียดอกไม้ที่นี่มีเยอะมากมีหลากหลายสีสันหลากหลายชนิดและที่สำคัญเข้ารักษาความสดของดอกไม้ได้ดีมากและยังมีต้นไม้สีเขียวหลากหลายชนิดที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบต้นไม้ต้องมีเวลามากกว่านี้สำหรับที่จะพาทุกคนชมให้ทั่วร้านแต่ตอนนี้ต้องไปรับของแล้วค่ะเจ้าของร้านเรียกไปรับดินที่สั่งไว้แล้วนอกจากดอกไม้สดก็ยังมีดอกไม้แห้งขายด้วยนะคะ